ป็นตัวนี้ยานี่คือเรามาสู่อาณาจักรพระเจ้าไทยวรมันที่7 Welcome to Thai Voraman the Seven Kingdom ท่านทรงครองราชในปี1770แล้วก็สถาปนาตัวเองเป็นกษัตริย์นะคะแต่ลืมเอาหมวกมาของพระเจ้าชายวรมันที่7เนี่ยน้ำพวกนี้จะต้องถูกใช้จริงเพราะว่าเป็นโรงพยาบาล The water I mean here the use merely purpose for the treatment of a medication of what you want to I mean purpose for treatment inside but the over there the on goal what you see
Yeah. That's the place they build up. They imitate, like, oh, this is the place for the god on the heaven. That's why you can see Sineru. Sineru. They call Sineru Mountain with the river. Yeah. That means that the Angkor Wat should be there. Like they got it from the heaven. Okay. Yeah, just like that. Okay. And then the purpose is that they protect when you have the wolf or something. That's why you have the canal before you will get attacked from the people. Mm. That the purpose. But different. This is for the treatment. Yeah, I understand. Yeah. For medication. ของโรงไม้ขึ้นมาเสาไม้ขึ้นมาตรงนี้นะคะจะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมในการวางเครื่องสักการะต่างๆเหล่านี้มากมายทางขึ้นจะทางขึ้นตรงนี้เป็นบันไดขึ้นมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งจะเป็นที่ทำอะไรก็สุดแล้วแต่นะคะแต่จะต้องเป็นพื้นที่สำคัญสำหรับพราหมณ์ผู้ประกอบพิธีกรรมเพราะในยุคนั้นจะเป็นผู้ประกอบพิธีกรรมในการรักษาแล้วก็ต้องมีความรู้ในเรื่องของการรักษาโรคแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการทำพิธีกรรมด้วยเช่นเดียวกันค่ะโอเคนะคะเราจะเห็นสังเกตได้จ้ะเราจะเห็นเสาไม้เสาขึ้นมาข้างบนนี้ก็จะเป็นที่ปกคลุมนะคะที่เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นฐานจะเป็นแบบนี้ดังนั้นในพื้นที่อโรคยาสารพื้นที่ของปราสาทตาเมืองถือว่าเป็นพื้นที่ที่เห็นด้านหน้าเนี่ยชัดเจนมากที่สุดแต่ปราสาทข้างปีปราสาทอะไรจะไม่มีเห็นไหมเขาจะไม่มีนะคะก็จะเป็นแค่โกกุระแล้วก็เดินเข้าไปเลยอย่างนี้เนาะจะเป็นโกกุระแล้วก็เดินเข้าไปนะคะมันจะเป็นอันนี้สมบูรณ์แบบมากตรงนี้จะเป็นสถานที่สมบูรณ์แบบมากนะคะอารคยาสารที่นี่ถือว่าเป็นอารคยาสารที่สมบูรณ์ที่สุดนะสุริยาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษนะถือว่าเป็นอารคยาสารที่สมบูรณ์ที่สุดนะจากที่เคยสำรวจมา3จังหวัด4จังหวัดนะตรงนี้อะไรสมบูรณ์นะปราสาทเนี้ยสมบูรณ์ที่สุดสมบูรณ์แบบไหนอะมันยังไม่พังเลยเจ้ มันยังไม่พังมันยังไม่อะไรเลยแต่ถ้าปราสาทช่างปีนจะพังหมดแล้วเหลืออยู่แค่โคปุระแล้วก็เดินเข้าแล้วก็ตัวปราสาทแค่นั้นหรืออยู่แค่เป็นตอตะโกเฉยๆแต่อันนี้จะเป็นกำแพงแก้วอาจจะเป็นตึกเป็นกำแพงแก้วยังชัดเจนอยู่เป็นตึกเป็นวัดเป็นโครงอยู่การที่เราเดินเข้ามาอันดับแรกตรงนี้เราจะเรียกว่าซุ้มโคปุระนะคะซุ้มโคปุระนะอันนี้จะเรียกว่าซุ้มโคปุระซุ้มโคปุระแล้วก็อันนี้จะเป็นหน้าบานส่วนมากก็จะสลักเป็นรูปของพระพุทธเจ้านะคะพระไพศาลครุไวทูริยประภานะคะจะอยู่บนบานตัวนี้นะคะมาสุริยาสมบูรณ์มากเนี่ยไม่พังเลยเนาะใช่ค่ะพื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของพระอวโลกิเตศวรนะคะพระอวโลกิเตศวร4กรนะคะแล้วก็ฝั่งทางซ้ายและฝั่งทางขวาจะเป็นที่ตั้งของเทพเจ้าที่เรียกว่าพระอาทิตย์แล้วก็พระจันทร์พูดสั้นๆเนาะพระอาทิตย์และพระจันทร์มีกลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะตรงนี้จะเป็นที่ตั้งของพระอวโลกิเตศวรเพราะ
ประชาชนโดยส่วนใหญ่ไม่สามารถเข้ามาในตัวองค์ปราสาทได้ดังนั้นเขาจึงต้องมองเข้ามาที่ด้านหน้าปราสาทและอธิษฐานต่อองค์พระโพธิสัตว์นะคะอธิษฐานต่อองค์พระโพธิสัตว์เนาะเวลาเจ็บเข่าอะไรเวลาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องอะไรก็สามารถขอพรได้แต่ผู้ที่เข้ามาทำประกอบพิธีกรรมก็จะเป็นนักบวชนะคะนักบวชประจำอโรคยสารนั้นๆนะคะแล้วก็ที่ปรากฏในจารึกนะคะปรากฏในจารึกอักษรโบราณได้กล่าวว่าปราสาทตะเมินแห่งนี้มีคนมาดูแลถึง30กว่าคนเลยนะคะมีทั้งผู้ประกอบพิธีกรรมแล้วก็มีทั้งผู้ดูแลทำความสะอาดจัดหยูกยานะคะแล้วก็จดบันทึกแล้วก็ผู้จัดเครื่องไหว้นะคะผู้จัดเครื่องไหว้มาประจำอารมณ์ปัญญาสารด้วยนะคะอัศริยาปัญญาก็ตามที่ this place inside the place I mean the image you knowThe image of like the god of medicine. Yeah. Okay. They basically religious. How to say? They treat the treatment like a really. They use a religions, you know. The treatment is spiritual.ที่บทบาทในการสวดกันอะไรThe one who pray, the one who perform the ritual, yeah, and also they keep their meditation in the temple. That's not done. ด้านหน้านี้จะเป็นที่ตั้งของพระอรูปในส่วนแล้วก็ด้านในนี้นะคะจะเป็นที่ตั้งของพระพุทธเจ้าพระอันมีพระไพศาลกุลวิทูริยประภาว่าเธอตุ๊กแกปรางตัวนี้นะคะปรางองค์ใหญ่นี้นะคะแล้วก็สถานที่ในการประกอบพิธีกรรมนะคะของอรุปยสารคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะสุริยาตรงนี้เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมภายในตัวองค์ปราสาทนั่นเองนะคะThe place also the place the image of their god of medicine yeah just like that พระโพธิสัตว์คุรุไพฑูรยประภา